สวัสดีจ้าสวัสดีทุกสวคัสดีทนุกคนชื่ออะไรกันบ้างหรอเขาชื่อชมพู่สวัสดีค่ะชื่อขนุนนะเราชื่อปั้นวันนี้เราจะมาทำรายงานเรื่องขุนไปเล่นโทรเทพกันใช่ไหมใช่แล้วมีใครรู้ประวัติของขุนพิเรนทรเทพคร่าวๆบ้างไหมอ่ะว่าเขาเป็นเรใคารเรารู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะโอโอเคเคเยี่ยมไปเลยประวัติพระมหาธรรมราชาตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรระบุว่าขุนพิเรนทรเทพเล่าบิดาเป็นพระราชวงศ์พระร่วงมารดาซ้ายได้เป็นพระราชวงศ์แห่งสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าขุนพิเรนทรเทพเป็นปฐมคิดเอาเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าให้รับพระราชบัณฑูลครองเมืองพิษณุโลกจึงตรัสเรียกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดีราชธิดาถวายพระนามชื่อพระวิสุทธิกษัตรีเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีเมืองพิษณุโลกเครื่องราชาบริโภคให้ตั้งตำแหน่งศักดิ์ฝ่ายทหารพลเรือนเรือใช้พื้นดำพื้นแดงคู่หนึ่งและเครื่องราชกกุฏฐพันธ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าทรงขึ้นไปจากพงศาวดารฉบับนี้สรุปได้ว่าเดิมพระมหาธรรมราชามีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิเรนทรเทพตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวาบิดาเป็นพระราชวงศ์พระร่วงหรือกษัตริย์รัชสุโขทัยมารดาเป็นพระราชวงศ์สมเด็จพระชัยราชาธิราชต่อมาเป็นต้นคิดปราบปรามขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์อัญเชิญพระเทียรราชาขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชครองเมืองพิษณุโลกพิจารณาแล้วสถานะของพระมหาธรรมราชานั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ของเมืองพิษณุโลกได้พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นอัครมเหสีมีราชสำนักและข้าราชการทหารพลเรือนเป็นของตนเองเรียกคำสั่งว่าพระราชบัณฑูลเสมอพระมหาอุปราชและที่สำคัญได้รับพระราชทานนามมหาธรรมราชาอันเป็นพระนามของกษัตริย์รัชสุโขทัยในอดีตซึ่งถูกยกเลิกไปนานแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะรู้ละเอียดมากแล้วมีใครรู้เรื่องเส้นทางการเป็นกษัตริย์ของขุนพิเรนไหมเราเองเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะโอเคเริ่มเลยเส้นทางการเป็นกษัตริย์ของขุนพิเรนทรเทพสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือขุนพิเรนทรเทพเจ้ากรมตำรวจผู้นำการชิงราชบัลลังก์กลับคืนมาเป็นบุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยได้ติดตามสมเด็จพระชัยราชาธิราชและพระเทียรราชาเข้ายึดอำนาจและรับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาดังนั้นจึงเป็นพระญาติใกล้ชิดผู้หนึ่งกับพระเทียรราชาและสมเด็จพระชัยราชาธิราชโดยต่างมีพระมารดาเป็นพระญาติกันที่ต่างมีเชื้อพระวงศ์เป็นกษัตริย์ทางเหนือราชวงศ์เชียงรายจึงทำให้เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์นี้มาตลอดดังนั้นคดีขุนพิเรนทรเทพและคณะได้นำกำลังเข้ากู้แผ่นดินจากคนนอกบัลลังก์คือขุนวรวงศาธิราชแล้วได้ถวายราชสมบัติให้พระเทียรราชาขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเหนือหัวทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิด้วยเหตุที่ขุนพิเรนทรเทพได้เป็นผู้นำทำการกู้บัลลังก์คืนราชวงศ์เช่นนี้มีความดีความชอบประกอบกับเป็นภรรยาในราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดแต่งตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชามีพระยศศักดิ์อย่างธรรมเนียมสุโขทัยมีฐานะเป็นพระมหาอุปราชของกรุงศรีอยุธยาและครองเมืองพิษณุโลกพร้อมกับได้พระราชทานพระสวัสดิราชพระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยทัยเป็นพระมเหสีดำรงตำแหน่งพระวิสุทธิกษัตริย์พระมหาธรรมราชาจึงมีฐานะเป็นพระราชบุตรเขยของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาอีกฐานะหนึ่งการที่พระมหาธรรมราชาขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกเมืองลูกหลวงก็เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับหัวเมืองทางเหนือของอาณาจักรสุโขทัยอีกทั้งพระมหาธรรมราชานั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์กษัตริย์โบราณของสยามครั้นเมื่อสมเด็จพระมหินทราชาธิราชขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเหนือหัวพ
ระเจ้าบูเรงนองเมืองของสาวดีซึ่งต้องการที่จะแผ่อำนาจมายังหัวเมืองจึงหาโอกาสเข้ามามีสัมพันธไมตรีและหาหนทางที่จะผลักดันให้พระมหาธรรมราชาพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ได้มีโอกาสขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แทนสมเด็จพระหมิ่นทราชาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหลังจากที่พระมหาธรรมราชายอมอ่อนน้อมเป็นไมตรีและต้องยอมให้พระนเรศวรพระโอรสองค์โตไปกับพระเจ้าหงสาวดีเบรงนองที่ขอไปเลี้ยงดูอย่างบุตรบุญธรรมนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในภาคหน้าแท้จริงแล้วคือพระนเรศวรนั้นจะเป็นหลักประกันที่ให้พระมหาธรรมราชายังคงสวามิภักดิ์ต่อพม่าไม่ให้เอาใจออกห่างนั่นเองเมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้ยกกองทัพเข้ามาตีเอากรุงศรีอยุธยาได้แล้วพระมหาธรรมราชาจำยอมที่จะต้องรับภาระเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกเผาทำลายเมืองและป้องกันไม่ให้คนไทยสู้รบกันเองแม้จะต้องรับสภาพของกษัตริย์ดูแลเมืองแทนข้าศึกก็ตามด้วยเหตุนี้พระมหาธรรมราชาจึงจำเป็นต้องยอมตกอยู่ในอำนาจของพม่าเพราะหลังจากที่พม่าใช้เจ้าพระยาจักรีเป็นไส้ศึกให้ศัตรูเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแล้วบ้านเมืองก็เกิดการระส่ำระสายและผู้คนได้ถูกกวาดต้อนไปเฉลยทรัพย์สมบัติมีค่าถูกข้าศึกริบเอาไปยังเมืองหงสาวดีเป็นจำนวนมากจนยากที่จะฟื้นฟูอาณาจักรได้พ.ศ. 2112พระเจ้าหงสาวดีปุเรงนองกษัตริย์พม่าได้แต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชส่วนพระยาจักรีที่เป็นไส้ศึกนั้นถูกพม่าประหารชีวิตเพราะไม่ซื่อตรงต่อบ้านเมืองของตนการที่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้และมีการเปลี่ยนแผ่นดินให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระมหินทราชาธิราชนั้นพระเจ้าหงสาวดีเบรงนองได้เข้าริบทรัพย์สมบัติและผู้คนไปจนเกือบสิ้นพระนครจนไม่มีกำลังที่จะหลงเหลือพอรักษาพระนครได้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมเด็จพระสัทธาเจ้ากรุงกัมพูชาถือโอกาสยกกองทัพเขมรหมื่นคนบุกเข้ามาถึงพระนครสองครั้งแล้วเก็บกวาดทรัพย์สมบัติและผู้คนที่หลงเหลืออยู่ไปยังเมืองเขมรอีกจนครั้งหลังนั้นกรุงศรีอยุธยาได้ตัดสินใจต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองทำให้เขมรไม่กล้ายกทัพเข้ามาถึงพระนครอีกต่อมาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชจึงอาศัยอ้างเหตุที่เขมรรุกรานเพื่อขอตัวพระนเรศวรที่ถูกนำไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อพ.ศ. 2107นั้นกลับคืนไทยโดยพระมหาธรรมราชาได้ยอมที่จะถวายพระราชธิดาคือพระสุพรรณกัลยาไปเป็นชายาของพระเจ้าบุเรงนองเพื่อแลกเปลี่ยนให้พระนเรศวรกลับคืนมายังกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่1คือขุนพิเรนทรเทพเป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ทางเหนือพระเจ้าหงสาวดีได้ปราบดาภิเษกให้เป็นกษัตริย์เมื่อพ.ศ. 2099ถือเป็นกษัตริย์จากราชวงศ์เชียงเดิมพระองค์นั้นให้พระนเรศวรขึ้นไปทำศึกกับเขมรเมื่อพ.ศ. 2126และพระนเรศวรยกทัพช่วยสงครามให้เมืองหงสาวดีและประกาศอิสรภาพทำการต่อสู้กับพม่าเมืองหงสาวดีและป้องกันกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2133พระนเรศวรพระราชโอรสครองเมืองพิษณุโลกซึ่งมีพระชนมายุ 35 พรรษาได้ครองราชเป็นพระเจ้าเหนือหัวทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีข้อศึกษาเรื่องการขึ้นครองราชของสมเด็จพระมหาธรรมราชาว่าน่าจะเป็นพ.ศ. 2112มากกว่าพ.ศ. 2099ตามความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถ์เลขาและพระเจ้าหงสาวดีกษัตริย์พม่าคงไม่จัดพิธีปราบดาภิเษกให้ก่อนได้กรุงศรีอยุธยาไว้ในอำนาจแน่โอ้สุดยอดไปเลยความรู้แน่นมากเลยใช่ดีมากอ่ะอีกหัวข้อนึงมันต้องทำเรื่องการปกครองและการใช้อำนาจสมัยขุนพิเรนทรเทพล่ะอ๋ออันนี้คือเขาลองไปหามาแล้วเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังโอเคไปเลยผลงานที่โดดเด่นของขุนพิเรนทรเทพ
ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาธิราชเขมรได้ส่งกำลังมาโจมตีหัวเมืองทางตะวันออกและรุกเข้ามาถึงชานพระนครแต่ฝ่ายไทยก็สามารถต่อสู้ขับไล่เขมรกลับไปได้พระองค์ทรงเห็นเป็นโอกาสในการป้องกันพระนครจึงได้บูรณะซ่อมแซมกำแพงและป้อมต่างๆรอบพระนครให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกล่าวคือในปีพุทธศักราช2123ได้โปรดเกล้าให้ขุดคูพระนครทางด้านทิศตะวันออกซึ่งแต่เดิมข้าศึกสามารถเข้าสู่พระนครได้สะดวกยิ่งกว่าด้านอื่นๆและทรงโปรดเกล้าให้รื้อกำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกแล้วสร้างให้ไปจรดริมฝั่งแม่น้ำเช่นเดียวกับด้านอื่นๆทรงสร้างป้อมมหาชัยตรงบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันและสร้างพระราชวังจันทร์เกษมหรือวังหน้าสำหรับใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรไว้คอยสกัดกั้นทัพข้าศึกที่เข้าโจมตีพระนครทางด้านทิศตะวันออกการตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ของเขมรในปีพุทธศักราช2113พระยาละแวกหรือสมเด็จพระบรมราชากษัตริย์เขมรซึ่งครั้งเป็นประเทศราชของกรุงศรีมาตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1เห็นกรุงศรีบอบช้ำจากการทำสงครามกับพม่าจึงถือโอกาสยกกองทัพเข้ามาซ้ำเติมโดยมีกองกำลังพล 20,000 นายเข้ามาทางเมืองนครนายกเมื่อมาถึงกรุงศรีได้ตั้งทัพอยู่ที่ตำบลบ้านกระทุ่มแล้วเคลื่อนพลเข้าประชิดพระนครและได้มายืนช้างบัญชาการรบอยู่ในวัดสามพิหารรวมทั้งวางกำลังพลรายเรียงเข้ามาถึงวัดคล้องต่อไปถึงวัดกูดีทองและนำกำลังพล 5,000 นายช้าง30เชือกเข้ายึดแนวหน้าวัดพระเมรุราชิการามพร้อมกับให้ทหารลงเรือ50ลำแล่นเข้ามาปล้นพระนครตรงมุมเจ้าสนุกในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเสด็จออกบัญชาการรบป้องกันพระนครเป็นสามารถกองทัพเขมรพยายามยกพลเข้าปล้นพระนครอยู่3วันแต่ไม่สำเร็จจึงต้องยกกองทัพกลับไปและได้กวาดต้อนผู้คนไปกัมพูชาเป็นอันมากการตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ของเขมรในปีพุทธศักราช2117ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาภายใต้การบังคับบัญชาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระนเรศวรได้ยกกองกำลังไปช่วยหงสาวดีเพื่อตีเมืองศรีสัตนาคนหุตพระยาละแวกได้ถือโอกาสยกกองทัพมาทางเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งแต่การศึกครั้งนี้เป็นโชคของกรุงศรีอยุธยากล่าวคือขณะที่กองทัพกรุงศรียกไปถึงหนองบัวลำพูเมืองอุดรธานีนั้นพระนเรศวรประชวรเป็นไข้ทรพิษดังนั้นพระเจ้าบุเรงรองจึงโปรดให้กองทัพกรุงศรียกทัพกลับไปโดยกองทัพกรุงศรีกลับมาทันเวลาที่กรุงศรีกำลังถูกโจมตีจากกองทัพเรือเขมรซึ่งขึ้นมาถึงกรุงศรีเมื่อเดือนอ้ายพุทธศักราช2118โดยได้ตั้งทัพชุมนุมพลอยู่ที่ตำบลขนอนบางตะนาวและลอบแฝงเข้ามาอยู่ในวัดพนัญเชิงรวมทั้งใช้เรือ3ลำเข้าป้นชาวเมืองที่ตำบลนายก่ายฝ่ายกรุงศรีได้ใช้ปืนใหญ่ยิงไปยังป้อมค่ายนายก่ายซึ่งถูกข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วให้ทหารเรือเอาเรือไปท้าทายให้ข้าศึกออกมารบพุ่งจากนั้นก็หลอกล่อให้ข้าศึกลุกไล่เข้ามาในพื้นที่การยิงหวังผลของปืนใหญ่เมื่อพร้อมแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่ถูกทหารเขมรแตกพ่ายกลับไปโหความรู้แน่นมากเลยใช่เก่งอ่ะแสดงว่าเราก็น่าจะทำงานได้ราบรื่นแล้วแหละขนาดนี้แล้วเขาอ่ะก็ไปหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับขุนพิเรนทรเทพมาด้วยนะเหมือนกันโอ้เหรอโอเคเดี๋ยวเขากับป้านอธิบายให้ขนุนฟังละกันได้เลยเกร็ดความรู้เรื่องบันทึกชาวบ้านฉบับฝรั่งเล่าปัญหาครอบครัวที่ทำให้พระมหาธรรมราชาเข้าหาหงสาวดีการอธิบายถึงสาเหตุที่พระมหาธรรมราชาหันไปหาหงสาวดีก็มีอยู่หลายสำนวนสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหลักฐานที่อาจารย์สุเนชุตินทรานนท์เรียกว่าหลักฐานระดับราชไม่ใช่ประวัติศาสตร์ฉบับราชสำนักนั่นก็คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตที่ได้ระบุถึงเบื้องลึกของเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ว่าพระเทียนราชาได้พระราชทานพระธิดาอภิเษกกับออกยาพิษณุโลกแต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความแตกต่างกันมากชีวิตสมรสจึงมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกันในการทะเลาะครั้งหนึ่งออกยาพิษณุโลกได้ตีพระเศียรพระธิดาแตก
พระราชธิดาจึงใช้ผ้าซับพระพักเช็ดพระโลหิตใส่ถ้วยทองส่งไปถวายพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีพระราชสารทูลฟ้องว่าถูกพระสวามีทารุณเพียงใดด้วยเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงพิโรธพระราชบุตรเขยเป็นอย่างมากมีรับสั่งให้ทหารยกกองกำลังออกไปฆ่าออกยาพิษณุโลกออกยาพิษณุโลกได้ทราบข่าวก็ไม่รอให้กองทัพจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งทิ้งบ้านทิ้งเมืองรีบหนีไปยังเมืองพะโคพระเจ้าแผ่นดินแห่งพะโคทรงทราบข่าวว่าออกยาพิษณุโลกหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ทรงต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อออกยาพิษณุโลกเห็นเช่นนั้นก็ดีใจขอร้องให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งพะโคยกทัพไปทำสงครามกับสยามสงครามหงสาวดีกับอยุธยาในรอบหลังตามสำนวนเล่าของวรรณวลิตจึงเริ่มต้นขึ้นจากปัญหาภายในครอบครัวซึ่งอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์บอกว่าถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันความไม่ลงรอยกันระหว่างพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระมหาธรรมราชาแต่หลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและหลักฐานพม่าก็สะท้อนถึงความแตกแยกระหว่างพระมหาธรรมราชากับบุคคลในครัวเรือนของพระวิสุทธิกษัตริย์นับแต่สิ้นสงครามช้างเผือกในปีพุทธศักราช2106เป็นอย่างช้าๆไปเลยความรู้แน่นมากโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะบ๊ายบาย